พร้อมไหมคะ3 2 1ทุกคนนะคะมอสลาวันวันค่ะเดี๋ยวเราจะคืนอะไรกันคือว่าคลิปนี้นะคะมอสอยากจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกับฉลอง 500,000 ซับด้วยนะคะสำหรับ YouTube นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วส่วนทาง Facebook ก็ใกล้จะ 500,000 ซับแล้วนะทุกคนเป็นไงวันนี้ไฟเยอะป่ะถ้านั่งนั่งอยู่นี่ไฟดูดช่วยกันด้วยเนี่ยคึกอะไรขนาดนั้นวันนี้วันนี้อยากเป็นดีเจมอสเนี่ยโอเคคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุป1ปีนะคะที่ผ่านมานะคะมอสทำมาทั้งหมดทุกคนให้ถ่ายว่าทั้งหมดกี่คลิปมีหลากหลายเรื่องราวมากๆเลยนะคะที่มอสอยากจะมาเล่าให้ฟังรวมถึงเราจะมาอัปเดตอุปกรณ์ที่ใช้ในช่องด้วยนะคะและที่สำคัญเรามีเซอร์ไพรส์นะทุกคนคลิปนี้ต้องดูให้จบค่ะเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยมากคลิปนี้เหนื่อยมากพวกเราก็จะตื่นๆกันไปอย่างเงี้ยนะปีนี้ช่องมัสลาวันวันเราได้ทั้งหมด43ล้านวิวค่ะทุกคนเอาเพลงเพลงดูไปก็ต้องยกหัวไปป่ะคลิปนี้จะได้เห็นพี่ตากล้องหรือเปล่าเดี๋ยวถามไว้ก่อนนะให้เห็นหน้าไหมคะให้เห็นหน้าไหมเอาเงียบเลยว่าเพลงเงียบอาถรรพ์วันนี้ก็ได้เป็นตัวเองนะอยากจะบอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ร่วมเดินทางมากับมอสนะคะตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครึ่งล้าน subscribe แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะแขกรับเชิญเกรซหลายๆท่านนะคะที่มาร่วมในช่องมัสลาวันวันโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะมอสอยู่กับกลุ่มพี่ๆคนไทยนะคะที่ขับฮาร์ลีย์ดิวิสันในอเมริกาค่ะตอนนี้มอสกำลังจะเข้าไปอยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเพราะว่าคนทั่วไปอ่ะไม่สามารถไปได้จ้ะมอสสังเกตมีเลข7170นี่คือยังไงคะมันเป็นหัวเรือครับผมหัวเรือแล้วก็รุ่นตอนนี้ก็สูงสุดก็78ยินดีนำเสนอครับนี่คือถิ่นจ่าโอนะเป็นผู้ที่ทำให้มอสสามารถเข้าบุกเข้าไปกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็เป็นคลิปที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะเพราะว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้และนี่ค่ะอีกหนึ่งความฝันของมอสนะคะก็คือการได้ขับเครื่องบินWelcome to the sky นี่เรากำลังบินรอบๆอาคาทัสนะคะหลังจากนี้คือพี่ปล่อยจอยแล้วเป็นมอสหมดแล้วโอเค 2,000 เก่งมากเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะทุกคนมาไปกับมอสเออกับกันมอสกับกันมอสเต้เอออ้าวเครื่องบินดับทำไมไปพัดดับครับโคไปพัดดับเสื้อวินเทจเนี่ยถ้าจะมีราคานะแบบถ้าเราแบบโนเนมเลยนะแต่ถ้าสกินหน้าหลังอ่ะยังไงก็มีราคาพี่พี่ตังค์ที่พี่ผมมาซื้ออะไรไม่ได้เลยแก๊งเสื้อเปื่อยเขาจะแปลงโฉมมอสให้เป็นยังไงเอ้ากดมันไม่เห็นติด
จะรอดมั้ยวะน้องเซตไม่ใช่แค่ผู้ชมรอดูผมก็รอดูอีกแล้วเหรอรั่วปะเนี่ยแต่ได้กลิ่นแก๊สนะอุ้ยตกเฮ้ยไฟขึ้นมาแถวยาวมากเลยเขาขายอะไรทำไมคนต้องมารอขนาดนี้ทุกคนข้างหน้าคนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรมอไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าเขามีแบบนี้ด้วยเนี่ยมอชอบการที่มาเดินงานแต่ละครั้งนะคะมันจะมีสีสันแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่แบบไม่ค่อยได้เจอปีหน้าเนี่ยสนามนี้นะเขาจะเป็นสถานที่จัดซุปเปอร์โบว์นะคะอายุชัวไปได้ใช่ไหมเนี่ยน้องทิ้งของเอ้ยน่ารักจังเลยค่ะผมนี่เขาขายของปลอมยืนขายกันแบบนี้เลยนะข้างหน้าเป็นกลุ่มเด็กแว้นนะไฟแดงก็มาอยู่อเมริกาต้องจ่ายเท่าไหร่ของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะใช่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็ยังแก้ไม่ตกซีเซลโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมากๆเลยนะคะการดูหนังกลางแปลงที่แบบมันเป็นฟิลแบบอเมริกันจริงๆทุกคนคะอันนี้เป็นที่สุดท้ายที่มอสกระโดดมาตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวทะเลระดับโลกอ่ะจะเป็นแบบนี้ไปแล้วนะเห็นไหมซ้ายมือมอสเนี่ยเป็นกลุ่มคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนะคะเขามาอาศัยพื้นที่ตรงนี้อยู่แบบยาวเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนสวนสาธารณะหมาก็ทั้งหมดนะคะปีนี้เนี่ยมอสนับดูแล้วเนี่ยเราทำมาทั้งหมด83วิดีโอคลิปนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะคะสำหรับ383ล้านนาทีนะคะที่ได้รับชมกันไปแต่ยังไงก็ตามนะคะมอสยังยินดีรับคำติชมของทุกคนนะคะแล้วก็อยากได้ยินจากทุกคนนะคะว่าเพราะอะไรถึงกดติดตามช่องมอสลาวันโอวันคือหลายคนถามว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มทำ YouTube เนี่ยจะต้องยังไงใช้อุปกรณ์อะไรตัดต่อไม่เป็นตอนที่มอสเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยก็ใช้มือถือนะแล้วก็ใช้ iMovie ที่แบบมันมากับ iPhone มากับ MacBook อะไรเงี้ย iPhone นะคะมอสว่า iPhone เนี่ยเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากๆเลยนะบางทีเราแบบไปไหนแล้วเราไม่ได้เอากล้องอะไรไปใช่ไหมแล้วก็นี่เลยพก iPhone ปุ๊บๆๆอันนี้ก็จะเป็นiPhone 13 Pro นะคะภาพก็คมชัดแจ่มแจ๋วดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพอตอนนี้เราก็ซื้อโปรแกรมเพิ่มขึ้นนะคะเป็น Final Cut ก็ซื้อมาประมาณ299เหรียญประมาณ 10,000 บาทนะเดี๋ยวมอสจะมาอัปเดตนะคะว่า1ปีเนี่ยมอสใช้อะไรบ้างเนาะนี่ค่ะกล้องที่มอสใช้เป็นประจำเลยนะคะตัวโปรดก็คือ GoPro 8นะตัวนี้อันนี้ที่เห็นมันใหญ่ๆเพราะว่ามอสใส่เคสนะคะเพื่อที่ว่าจะใส่เป็นไมค์นะส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะที่มอสใช้ก็จะเป็นกล้องที่มอสใช้กำลังเล็กคอร์ดอยู่นะคะอันนี้เป็น Sony CV1 นะคะตัวนี้เนี่ยมอสแนะนำเลยนะสำหรับใครที่แบบอยากจะทำวล็อกด้วยตัวเองเพราะว่าเขามีจอที่สามารถแบบดูตัวเองได้ด้วยนะกับหน้ากับหลังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเห็นข้างบนบ้านที่มอสติดอยู่อันนั้นก็เป็นไมค์เป็นRode Wireless Go นะคะอันนี้เป็นแบบ1:2มันจะมีตัวส่ง1ตัวแล้วก็ตัวรับสำหรับมอสแล้วก็Grace อีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่มอสอ่ะมีแบบแขกรับเชิญหรือใครหลายๆคนแล้วมอสว่าการทำ YouTube เลยนะ
นอกจากภาพที่คมชัดแล้วใช่ไหมเสียงต้องชัดคนฟังดูแบบเคลียร์หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมอสอยู่ไกลกล้องแล้วแบบเสียงยังชัดอยู่วันนี้มอสอยู่ที่ดาวอังคารหรือเปล่าดูดิไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอะเห็นไหมเหมือนฉากในหนังไหมอยากให้ทุกคนเห็นนี่คือต้นที่เป็นชื่อของอุทยานแห่งนี้นะคะ Joshua Tree มันก็โอเคนะสำหรับ My Village เพราะว่าตอนเดินไปไหนไกลๆอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรเสียงมันก็ยังคมชัดอยู่นะคะCalifornia. All right, okay. เขาบอกว่าตอนนี้มีทั้งหมด3สายนะคะก็จะมีที่เราขึ้นมี2สายแล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น California Street นะคะส่วนไมค์เน็บตรงนี้นะคะลาเวเรียเนี่ยมอซื้อแยกมาอีกทีนึงนะเพราะว่าบางทีติดไปมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเล็กไงบางทีไอตัวของโหลดเนี่ยมันจะใหญ่ๆนะคะบางทีมันก็แหมเด่นไปนะคะสำหรับโหลด Wireless Go To นะคะราคาก็ประมาณเกือบ 10,000 บาทนะคะแต่ว่ามอสมีนะคะไมค์ไวเลสอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาส่งมาให้มอสได้ทดลองใช้ตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะเป็นของยี่ห้อเมโอโนนะคะเนี่ยเมโอโนนะคะดีมากเลยเพราะว่าเขามีไมค์เน็บเสื้อมาให้ด้วยนะแล้วความเจ๋งของเขานะคะตรงนี้เขามีช่องมอนิเตอร์เสียบหูฟังตอนเราอัดคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะแล้วก็เขาให้สายต่อ iPhone มาด้วยนะคะครบชุดมากๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะ Meono Wireless ตัวนี้นะคะลองเสียงตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ที่มอสอยู่อ่ะมันจะเป็นริมทะเลนะจะมีลมนิดหน่อยลองหันหลังนะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมโอเคเป็นยังไงคะทุกคนแล้วไหมสำหรับ Meono WM820 นะคะ Wireless ไมค์ตัวนี้โอเคไหมมานี่มานี่มานี่ครับผมตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือน้องโดรนนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือโดรน DJI Mavic Air 2นะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นตัวที่3ของมอสแล้วนะตัวน้องก็จะใหญ่กว่าตัวเก่านะตัวเก่ามอสใช้แค่ตัวมินินะคะอันนี้เขาก็จะทนลมที่แรงๆแล้วก็จะบินได้สูงกว่านะคะก็จะคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น Go home Go homeNot connected to mobile ตอนนี้สัญญาณโดนหายนอนเดี้ยงขึ้นมาตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่เราจะไม่ย่อท้ออยากจะบอกว่าปีนี้นะมันมีอย่างหนึ่งทุกคนที่มอสอะไม่มีโอกาสได้ทำแล้วมอสก็ได้ทำนะคะก็คือการได้ไปเล่นหนังนะมันเป็นหนังสั้นนะคะของคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาชวนมอสไปเขาเรียกว่าไปเป็นนักแสดงรับเชิญก็คู่กับน้องโอ๊คนะคะเนี่ยก็ไปเล่นกันเป็นชีวิตในอเมริกาที่เขาถ่ายทอดมานะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะคะซึ่งเขาก็ทำมามีตอน1ตอน2แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วมอสก็จะเล่นเป็นแฟนกับน้องโอ๊คนะคะพี่มอสขยับมาทางนี้นิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่เข้าเฟรมเข้าไปพร้อมกล้องเซต everybody ready นะกล้องเซต and action ครับโอ๊มาคนเดียวเหรอ empty what จันดี้Someone told me to tell you we'll be friends forever, but he is left. หลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมมอสไม่เห็นแบบเอามาให้ดูเลยอยากจะบอกว่าอันเนี้ยเขาถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนตั้งแต่กลางปีแล้วนะแต่มอสอ่ะไม่ได้บอกหลายคนเพราะมอสรู้สึกว่ามันเขินไงมันเป็นการแบบแสดงหนังครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ไม้นะคะมันยังไงพี่ที่เขียนบทมามันเป็นซีนน่ารักน่ารักที่คิดว่าเหมาะกับน้องมอสเลยโทรไปเรียกมาโอ้โหน่ารักมากเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องในกล้องหลักเลยแล้วน้องโอ๊กอ่ะเป็นผู้กำกับครับน้องก็เป็นผู้กำกับตอนนี้ผมเชียร์กินแต่แกบเหรอหลานน้ำมอสชื่ออะไรคะชื่อเจนดี้เจนดี้น้องเจนดี้อายุกี่ขวบแล้วคะ8 ขวบค่ะน้องเจนค่ะน้องเจนวันนี้ตำแหน่งอะไรมาทำอะไรจริงๆเป็นโปรดักชั่นดีไซเนอร์ค่ะแต่ว่าก็ช่วยกองในส่วนต่างๆด้วยเหมือนกันอ๋อกล้องใช้กล้องอะไรถ่ายวันนี้ใช้เลสคอมโมโดครับเลสคอมโมโดใช่เป็นกล้องตัวใหม่ของเลสก็เหมาะกับงานแบบนี้นะครับงานที่แบบว่างานกองโจรนะครับอ๋อแบบเร็วๆอะไรอย่างนี้ง่ายมือเดียวครับผมก็คุณภาพเท่ากันกล้องเลสตัวโบราณอันนี้เลสของจริงใช่นี่จะเป็นแบบไม่มีเลนส์ไม่มีสาระเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูเดี๋ยวมอจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะอันนั้นก็สนุกดีเพราะว่าผลงานทุกอย่างก็เป็นแบบคนไทยทำอะไรอย่างเงี้ยคนไทยที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะชาวเมื่อกี้เหนื่อยมากน้องโอ๊กเมื่อกี้พี่ตบหน้าโอ๊กแรงด้วยอ่ะเป็นไงเจ็บไหมตบคืนได้ไหมแต่ไม่ได้จริงจะได้ตบหน้าไม่ได้บอกว่าแรงไม่แรงถามว่าตบคืนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ชายแล้วดูหน้าแล้วเอาจริงด้วยนะสาเหตุที่เลิกกับโอ๊กในหนังก็เพราะมันเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนจันทร์คนจันทร์อ๋อจันทบุรีจันทร์ไรมันจะเป็นละครสอนใจอย่างน้อยต้องมีสอนใจสักอย่างนึงมันจะคือเค้าเจ้าของการอยู่ที่นี่ไงตอนนี้กระแสมันกำลังมาใช่ไหมว่าย้ายประเทศกันเปล่าแต่ตอนนี้มันเรามีเพจนี้คือเราก็จะมาโพสเชตให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตในอเมริกาบางส่วนน่ะมันมีอะไรมีไอเดียว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่ไหมจะได้เห็นว่าทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเอาล่ะและถึงช่วงของเซอร์ไพรส์ 500,000 ซับเซียวขอเซอร์ไพรส์หน่อยนี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้เห็นมอสใส่ถ่ายทำคลิปนะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยมีขายที่ไหนอะไรยังไงไหมวันนี้มีค่ะแต่ว่าไม่ได้ขายนะวันนี้เอามาแจกนะอยากจะบอกว่าเสื้อตัวนี้นะมันมีความพิเศษเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่นี่เห็นไหมมอสลา101นะคะ made in Los Angeles นะคะก็เป็นเสื้อที่มอสสั่งทำเองเลยนะก็เดี๋ยวแจกให้นะคะสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเกมกับมอสนะคะเกมก็มีอยู่ว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชอบคลิปไหนเป็นพิเศษและเพราะอะไรถึงติดตามช่องมอสสลา101มอสอยากรู้เหตุผลมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบิ๊กแฟนแฟนตัวยงเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องกดติดตามนะทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ทั้ง3ช่องทางให้มอสด้วยนะคะแล้วมอสก็จะคัดเลือกนะคะผู้โชคดีจากทุกช่องทางนะคะทำในลอสแอนเจลิสนะคะในอเมริกาแล้วตอนนี้มอสก็ส่งไปแล้วนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกไม่กี่วันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะมอสมีจำหน่ายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมอสจะรีบแจ้งทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตแจกอย่างเดียวก่อนนะคะโอเคนั่นก็เป็นเซอร์ไพรส์นะคะที่ช่องมอสลาจะมอบให้กับทุกคนนะคะความฝันของมอสลาคืออยากเป็นดีเจหวังว่าปีหน้าปี2022ช่องมอสลา101จะถึง1ล้านซับสไครบ์นะเป็นไปได้ไหมถ้าใครที่ดูอยู่จนถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมไปกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันถ้าอยากจะเห็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตจริงๆนะคะของคนที่อยู่ในอเมริกาว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ฝากติดตามต่อแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2565ปี2022ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพลงหน่อยเพลงหน่อยคิดตะก้อง
องมาเต้นหน่อยสิสุดท้ายเราก็ได้เพลงมาแล้วนะฮะได้ครับไหนลองเนาะเรนเดอร์อยู่เรนเดอร์ละเอาละเดี๋ยวดิ